สวัสดีครับพัชรพลแต่งเรื่อง Alex Face นิยามไม่ถูกจริงๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนาะเมื่อก่อนก็พ่นกราฟฟิตี้แล้วก็ทำสตรีทอาร์ตกลายเป็นสตรีทอาร์ติสต์ทุกคนก็อาจจะมองว่าเราเป็นสตรีทอาร์ติสต์เงี้ยแต่ว่าจริงๆเราก็นอกจากจะเพ้นกำแพงก็ยังทำงานแบบอื่นด้วยเรียกว่าตัวเองเป็นคนทำงานศิลปะดีกว่าออกมาดีก็มาจากมันได้แรงบันดาลใจมาจากลูกสาวตอนที่เขาเกิดแล้วก็แบบสเก็ตหน้าเขาอะไรหน้าบูดๆบีบีหน้าดูแบบกังวลเลยแล้วก็เลยได้ไอเดียพอได้ไอเดียก็เริ่มออกไปพ่นก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์เด็กที่จริงเราก็ไม่ได้ตั้งชื่อมันนะแต่คนก็เรียกมาดีไปเลยถ้าเป็นโซโล่จริงๆมันก็หลายครั้งแล้วล่ะตั้งแต่เริ่มทำมาอะไรเยอะครั้งแรกจริงๆก็ที่สวนจตุจักรที่ซิตี้ซิตี้เมื่อปีที่แล้วครบปีพอดีมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องทำโชว์อะรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าโชว์ครั้งก่อนหน้านั้นอะมันปี2012แล้วนี่มัน4ปีแล้วเรารู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา4ปีมันก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วล่ะที่เราจะน่าจะทำเอ็กซิบิชันแล้วก็อยากทำโชว์แล้วก็เดินทางก็เยอะเก็บนู่นเก็บนี่เก็บไอเดียเก็บแรงบันดาลใจมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้จังหวะพอดีก็เลยทำโชว์กันก็คิดว่าน่าจะได้ดูอีกแหละถ้ายังมีชีวิตอยู่นะต้นปีก็จะมีกรุ๊ปโชว์ครับที่เดิมแหละแบงคอกซิตี้ซิตี้จะเป็นเพื่อน12ศิลปินจะเป็นสตรีทอาร์ตในแกลเลอรี่แล้วก็จะเซตกันเป็นเหมือนกับอินสตาเลชั่นอะไรเงี้ยครับแกลเลอรี่ในครั้งที่แล้วก็อยู่ในช่วงที่ทำโชว์พอดีเป็นแบบถ่ายวิดีโอทำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานอะไรเงี้ยครับก็คือโปรเซสต่างๆระหว่างช่วงที่ทำงานเอ็กซิบิชันว่าเราทำอะไรบ้างแบบแชร์ไอเดียแชร์วิธีการกับคนที่มาดูในงานวันนั้นอะไรแบบเนี้ยก็แตกต่างครับมันเป็นกรุ๊ปโชว์ด้วยไงแล้วก็เราก็จะเห็นงานหลายๆคนอ่ะมันก็จะเห็นวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินแต่ละคนเราต้องมาคิดทุกอย่างด้วยกันให้ไปอยู่ในทีมเดียวกันเซตด้วยกันจัดวางด้วยกันคุยกันมันก็อาจจะเห็นงานอีกแบบนึงรู้สึกมันก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้คนต้องมูฟไปแต่ละที่ก็สร้างความเคลื่อนไหวของเมืองสร้างกิจกรรมให้เมืองอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ผมโอเคอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดเราเป็นคนทำงานศิลปะแล้วจะไปอยู่ในกิจกรรมของศิลปะถ้าว่างแล้วอยากไปเอนจอยศิลปะลองเปลี่ยนจากการไปดูหนังแล้วก็มาดูงานศิลปะกันบ้างเราว่ามันก็บางครั้งการไปดูงานศิลปะมันก็ทำให้เราได้คิดนะมันไม่ใช่แบบแค่ไปดูอะไรแบบไปเรื่อยเปื่อยมันคือถ้าเราดูเราได้คิดมีอะไรให้ศึกษาอยู่มีอะไรให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการไปดูงานศิลปะก็คือเหมือนการเข้าไปแบบทบทวนตัวเองได้ไปศึกษาอะไรใหม่เป็นการพัฒนาตัวเองอย่างนึงเหมือนกันนะไม่ว่าจะแกลเลอรี่ไนท์แกลเลอรี่เดย์แกลเลอรี่อะไรก็ตามอะไรที่เป็นงานศิลปะที่น่าสนใจแล้วว่ามันก็น่าไปทั้งนั้นแหละก็จะดูอินสตาเลชันอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำงานอีกแบบนึงวิธีการทำงานอีกแบบนึงต้องไปเก็บบันทึกภาพธรรมชาติที่อยากวาดมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยปกติผมแค่ไปพ่นสีแต่ว่าเนี่ยผมอยากไปเขียนแลนด์สเคปไปเป็นอิมเพรสชันนิสต์อีกครั้งนึงโดยวาดรูปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่แบบวิวเดิมๆมันจะหายไปหมดก็เลยกะว่าจะไปนั่งวาดเอากลับมาโชว์ก็จะได้เห็นงานของคนอื่นเพราะเราพูดถึงเรื่องคอมมูนิตี้ไงเรื่องของบ้านเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของชุมชนมันจะเห็นภาพของเป็นแบบการเซตงานที่มันเหมือนกับอาจจะเป็นอินสตาเลชันหลายๆชิ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเราก็อยากรู้เหมือนกันก็ถ้าใครที่ว่างวันที่9หรือ10กุมภาพันธ์มาแวะมาดูแกลเลอรี่ไนท์